สัญญาของธนาคารด้วยยังไม่ได้ผมจะบอกแล้วผมจะบอกคุณเหนียวพอบอกคุณเหนียวเสร็จแล้วผมจะแล้วจะให้โดนโอคุณเหนียวไว้ไม่ได้ทีนี้มันมีอย่างนี้ครับสวัสดีครับนี้จะพอดีเรามาตรวจแผงกันนะครับอยากจะให้ดูจุดตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับตรงนี้เกิดจากรอยอาร์คนะครับอันที่หนึ่งนะครับนะฮะเกิดจากการที่ช่างเนี่ยนะฮะขันน็อตไม่แน่นนะครับไม่มีความละเอียดก็คือว่าเวลาปอกสายต้องยาวพอสมควรนะครับเข้าไปจนสุดนะครับแล้วก็ยึดน็อตให้แน่นให้พยายามให้มันเต็มหน้านะครับเวลากดเนี่ยนะฮะอย่าใช้ตัวน็อตกดนะครับมันจะมีเป็นตัวลิ้นเป็นลิ้นของมันกดนะฮะให้แนบหน้าเนื่องจากว่ากระแสมันสูงมากนะครับตัวนี้อันนี้อาร์คจนไหม้แล้วพอไปจับปุ๊บหลุดติดมือมาเลยนะครับอันที่หนึ่งนะครับคราวนี้อันที่สองที่ปัญหาเราเจอนี่การพ่วงนะฮะอันนี้เนี่ยพ่วงไปเมนที่ครัวนะครับจะเห็นได้ว่านะฮะเอาไฟใกล้ๆนิดนึงเห็นไหมฮะเห็นไหมครับตรงนี้เริ่มสายมันร้อนมากจนละลายนะครับกำลังจะพาดแล้วนะฮะพอพาดช็อตปุ๊บก็เกิดการลัดวงจรขนาดใหญ่แล้วนะครับไฟไหม้โรงอาหารมันก็กำลังจะเริ่มแล้วนะฮะคราวนี้ส่วนมากที่เป็นกันก็คือตัวนี้ครับว่าทำไมใช้สายเล็กแล้วมันเกิดผลเสียไงเนี่ยครับเล็กเกินไปนะครับจะต้องใช้สายเมนใหญ่อันนี้คือเมนที่ไปที่ครัวคราวนี้ในครัวมีอะไรมั่งอ่ะหม้อหุงข้าวหม้อต้มน้ำร้อนตู้เย็นใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับตัวกินไฟทั้งนั้นนะครับแล้วจำไปโดยที่ไม่ผ่านตัวตัดเลยตัวเบเกอร์ตัวคัตเอาอะไรเลยนะไม่มีเลยครับก็คือมาพ่วงที่หลังแล้วก็เดินตามไปดูในครัวก็ไม่มีเลยไม่มีตัวตัดต่อเลยสักตัวหนึ่งนะครับพูดง่ายๆว่าไม่มีฟิลไม่มีการเซฟตี้เลยแผงตัวนี้ครับเขาก็ทำมาดีพอสมควรนะครับสายที่ต้องยาวๆหน่อยเพราะว่าเขาเป็นแบบมีการโชว์ข้างนอกแล้วก็แยกสวิตช์นะครับแล้วก็มาใส่เป็นสควอดีด้านในนะฮะด้านในเดินดีครับแล้วเขาก็ติดเป็นโวลต์มิเตอร์นะครับโวลต์มิเตอร์ก็กดสวิตช์ทีก็จะโชว์ทีเพราะว่าโวลต์มิเตอร์นี่จะต่อแช่ไม่ค่อยได้นะครับคือด้านในเนี่ยจากลักษณะเขาก็เดินดีครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับที่มีปัญหาก็คือจากการเดินเชื่อมต่อภายหลังอย่างเมื่อกี้เนี่ยครับโดยที่ไม่ผ่านอุปกรณ์ปลอดภัยเลยสักตัวนึงนะครับก็จะเกิดปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะต้องใส่คัตเอาท์สักตัวนึงนะครับถ้าต้องเปลี่ยนสายที่ใหญ่กว่านี้อีกควรจะเพิ่มสายเมนนะครับอันนี้เมนเป็นเบอร์อะไรเดี๋ยวผมดูสิ4ใช่มั้ยครับ2กว่า 2.5 ป่ะ 2.5 เดี๋ยวจริงๆสายนี้สายปักหรือเปล่าเบอร์ 2.5 สแควร์มิลนะครับควรจะเป็นเบอร์4นะครับอย่างน้อยคือเราไม่ต้องถึงกับรวมโหลดแล้วครับเพียงแต่มองดูประมาณคร่าวๆก็ได้แล้วว่าอุปกรณ์เราเยอะคือครั้งแรกเนี่ยไอตอนทำเนี่ยอาจจะโหลดไม่เยอะก็ได้แต่ว่าพออยู่ไปนะอุปกรณ์มันเพิ่มนะครับอุปกรณ์มันเพิ่มอุปกรณ์อาจจะเป็นจากเดิมมีแค่หลอดไฟเป็นครัวแล้วก็มีปลั๊กสักอันนึงหนักๆเข้าตู้เย็นเพิ่มมองข้าวใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นนะครับก็เกิดปัญหานะครับต้องคอยดูแลตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยฮะตรงจุดตรงนี้นี่น่าอันตรายมากเนี่ยฮะละลายแล้วนะครับเนี่ยละลายจนติดแล้วเนี่ยเป็นไงโชคดีที่ว่าเจ้าฉนวนของเมนตัวนี้ใหญ่เท่านั้นเองถ้าฉนวนเล็กปุ๊บก็เรียบร้อยเลยนะครับแสดงว่าที่มันอาร์คมันอาจจะมันอาร์คร้อนอาร์คหลวมด้วยอาการครั้งแรกจะเริ่มจากการหลวมก่อนพอหลวมเสร็จปุ๊บมันพอเราใช้ปกติจะไม่เป็นไรแต่พอช่วงมีการใช้ไฟมากๆนะครับหรือช่วงเปิดสตาร์ทตู้เย็นอะไรพวกนี้นะครับคอมพิวเตอร์ทำงานเนี่ยจะเกิดกระแสอาร์คนะครับพออาร์คหลายๆครั้งเข้าบ่อยๆเข้าปุ๊บเนี่ยยิ่งอาร์คมากๆเข้าเนี่ยพออาร์คเสร็จปุ๊บเนี่ยทุกครั้งในการอาร์คที่เสร็จแล้วหลังจากการอาร์คที่เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยจะเกิดช่องว่างขึ้นหมายถึงว่าเหมือนอย่างเราเชื่อมเหล็กเนี่ยพอปื้ดปุ๊บเนี่ยเนื้อโลหะตรงนั้นจะหายไปจะเกิดช่องว่างมากขึ้นการอาร์คก็จะแรงขึ้นนะครับแล้วก็จะนานขึ้นพอนานขึ้นมากๆพอสะสมก็จะเป็นความร้อนมากขึ้นเหมือนกับเราเชื่อมทุกครั้งเนี่ยจะเกิดความร้อนนะครับตรงนี้ก็คือตัวอันตรายพอร้อนมาปุ๊บฉนวนก็เริ่มเสื่อมนะครับหมดคุณภาพของมันไปนะครับก็เริ่มแข็งกรอบก็แล้วคราวนี้ก็ตัวโลหะนี่ครับตัวทองแดงก็จะพาดหากันคราวนี้ก็ลัดวงจรนะฮะก็จะเกิดการไหม้ปกติเฉพาะจุดนี้ต้องใส่เบเกอร์ด้านในก็ป่ะตามมาดูไม่มีเบเกอร์ไม่มีคัตเอาไม่มีอะไรสักตัวเลยนะครับคือถ้าช็อตก็แบ่งเมนห้องนี้ครับคือเป็นเมนที่ใหญ่กว่าห้องนู้นเสียอีกนะครับแต่ว่าไม่มีตัวตัดต่อเลยนะครับตัวนี้มีเมื่อกี้ที่ดูคร่าวๆคือเขาเดินรันปกตินี่ก็ประมาณ3แอมป์เข้าไปแล้วนะครับเอาคลิปแอมจับดูเนี่ยประมาณ3แอมช่างไฟคนเดียวหรือเปล่าทำหรือว่าเขามาเพิ่มเติมคือดูแล้วเป็นการต่อเติมไม่ใช่ตัวนี้เติมทีหลังเพราะว่าแผงตัวนั้นเฉพาะหน้าร้านนะฮะอย่างเมื่อกี้เนี่ย
แสงมันมาฝากนะเพราะว่าลายวงจรมันคนละลายกันจานหม้อน้ำ15แอมป์หรือ20แอมป์